สวัสดีค่ะทุกท่านได้ยินครูไหมคะถ้าใครได้ยินช่วยพิมพ์บอกมาหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ครูอยู่สวนสาธารณะอุเอโนะพาคุณผู้ฟังมาชมดอกซากุระกันแต่ว่ามีคนล้าน8นะคะครูคงจะไลฟ์ไม่ยาวนะสักนาที2นาทีว่าจะเล่าเรื่องความผูกพันของญี่ปุ่นกับซากุระเนี่ยถ้าหางจะไม่รอดซะแล้วนะคะครูใช่ดูซากุระแล้วกันไม่ต้องดูหน้าครูนะคะก็ประมาณนี้นะประมาณนี้แต่ว่าคนเยอะแยะเลยค่ะเป็นล้านเลยนี่ขนาดบ่ายสองอากาศไม่หนาวมากนะคะสักประมาณ12องศากำลังสบายๆความจริงใส่เสื้อยืดเดินยังได้เลยเพราะว่ามันมีแดดแล้วก็ลมไม่แรงมากค่ะลมไม่ได้แรงเหมือนไปนั่งชมซากุระเมื่อคืนครูจะให้ดูคลื่นมนุษย์นะคะถ้าท่านอยู่โตเกียวจะมาอุเอโนะเนี่ยท่านจงดูคลื่นมนุษย์แล้วตัดสินใจเองว่าคุ้มไหมนะคะเพราะว่าปกติคนก็เยอะอยู่แล้วแต่ว่ามาดูซากุระเนี่ยเป็นล้านเลยค่ะแล้วก็ขนาดมาในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ช่วงเย็นที่คนเขามาเลิกงานกันเพราะฉะนั้นการเดินทางก็อาจจะลำบากหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้ครูเพ่นไปก่อนดีกว่านี่ยังไม่ได้ทานอาหารกลางวันเลยเดี๋ยวเย็นนี้ต้องมีซ้อมดาบคนเยอะอย่างยิ่งใส่วิ่งที่นี่ไม่ได้แล้วค่ะก็ให้ชมแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวคุยกันใหม่พรุ่งนี้ถ้ามีเวลาครูจะมาเล่าให้ฟังว่าคนญี่ปุ่นผูกพันกับซากุระมานานแค่ไหนแล้วแล้วในประวัติศาสตร์ซามูไรเนี่ยมันมีเรื่องซาบซึ้งเรื่องน่าเศร้าอะไรบ้างเกี่ยวกับซากุระแหมเสียดายครูไม่ได้เอาวิทยานิพนธ์ครูมาเพราะครูเขียนไว้ในนั้นเยอะถ้าเล่าไม่หมดเดี๋ยวกลับเมืองไทยเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังต่อนะคะตอนนี้ครูขอไปเดินใต้ต้นซากุระพอให้สบายอกสบายใจแล้วก็เห็นกลับแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาเที่ยวด้วยกันนะนี่คือความสุขเล็กๆน้อยๆแบบอิคิไกของคนญี่ปุ่นค่ะ